เจออีกแล้วจ้ะเนี่ยจะแห้งมากแห้งมากจ้ะถ้าไม่แห้งนะจ้ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขยุ่มให้ดูจ้ะโอ้โหนี่จ้ะโอ้นี่จ้ะโอ้หล่นอย่างเงี้ยคนเขาป่าไปด้วยกันชอบจ้ะแห้งๆอย่างนี้ละจ้ะดีไม่ต้องตากมากจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะโอเคจ้ะนี่จ้ะอีก2-3ดอกโอ้แห้งมากจ้ะนี่จ้ะอีกแล้วจ้าแห้งก็เก็บจ้าเก็บมีหน้าที่เก็บอย่างเงี้ยไม่ต้องตากแห้งจ้าเก็บจ้าแห้งๆเก็บจ้าๆนี่จ้าแห้งนี่มันน้อยแต่ว่าเวลาแช่น้ำแล้วมันเยอะนะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ให้ดูจ้ะทุกคนจะกลับบ้านแล้วจ้ะเอาความสวยความมามาฝากจ้ะนี่จ้ะสวยมากเลยจ้ะสีเหลืองบานยังไม่เต็มที่จ้ะถ้าบานเต็มที่มันจะสวยกว่านี้นะจ๊ะนี่จ้ะนี่ทางที่คนเข้าป่าไปด้วยกันไปเก็บเห็ดหูหนูจ้ะอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูจ้ะนี่จ้ะนี่ทางรถไฟจ้ะนั่นไกลๆนั่นเป็นสถานีรถไฟจะเห็นหลังคาแดงๆนั่นนะจ้ะนี่ก็จะเป็นทางกลับบ้านแล้วจ้ะงั้นก็แค่นี้ก่อนนะจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันก็พามารีวิวสวนกวางแล้วจ้ะนี่จ้ะเต็มเลยจ้ะเต็มมากๆมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ลูกมันก็มีตัวเนี้ยมันยืนอยู่ในร่มจ้ะมันยืนอยู่ในร่มเนี่ยเดินมาทางนี้เนี่ยจะสวนมันกว้างมากเลยจ้ะเนี่ยสวนมันกว้างมากตอนนี้อากาศดีวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ที่3จ้ะดูจ้ะโอ้โหนอนก็มีจ้ะลูกมันเกิดใหม่ก็มีจ้ะมีตัวผู้ไม่กี่ตัวมีตัวผู้กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6มีตัวผู้6ตัวจ้ะนอกนั้นตัวเมียเขาเอามาปล่อยไว้เขาให้มันผสมพันธุ์กันจ้ะนี่เขาเลี้ยงไว้ขายนะจ๊ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาขายยังไงเขาป่าไปด้วยกันก็เห็นแต่มันเป็นอย่างนี้แต่ได้ข่าวว่าเขาเลี้ยงไว้ขายใครจะกินก็ต้องสั่งเขาเอาอะจ้ะน่ารักไหมจ้ะคนเขาป่าไปด้วยกันก็อยู่ใกล้สวนกวางชอบมาดูความงามของมันจ้ะสวยมากจ้ะที่ป่าก็มีในป่าก็มีจ้ะแต่คนเขาป่าไปด้วยกันหมู่บ้านคนเขาป่าไปด้วยกันก็ไม่ต้องเข้าป่าจ้ะมีอยู่ในสวนอยู่ใกล้บ้านเลยจ้ะ